สวัสดีครับสำนักข่าวมิติเพลสครับขอรายงานข่าวก็ขอแสดงความดีใจกับชาวนาไทยนะฮะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเริ่มโอนตังค์ให้แล้วฮะโอนตังค์ให้แล้วไล่ได้ 1,000 บาทครับช่วยชาวนานะฮะแต่คนๆนึงเนี่ยเขาให้ไม่เกิน20ไร่นะ20ไร่ไม่ให้เกินช่วยชาวนาไล่ละ 1,000 บาทเขาเรียกว่าเงินเยียวยาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะก็ยินดีกับชาวนาไทยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็ดีใจกับลูกหนี้ทั้งหลายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขามีนโยบายจะปลดหนี้แล้วก็ฟื้นฟูหนี้ให้ชาวบ้านนะฮะก็แต่มีชาวบ้านนะมาคุยผมบอกว่าก็คงลำบากกับพวกหนี้นอกระบบเนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยบอกเลยผ่านนายอำเภอผ่านใครก็ได้หน่วยงานของรัฐนะว่าเป็นหนี้นอกระบบเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเขาจะนายอำเภอจะเรียกเข้ามาเรียกเจ้าหนี้เข้ามามาคุยกันประนีประนอมกันว่าสมมติว่าลูกหนี้เนี่ยจ่ายดอกจนทบต้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าโอเคจบเคสนี้จบคุณไม่ต้องไปเก็บกันแล้วชาวบ้านไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่าจ่ายดอกเบี้ยมันทบต้นแล้วไงรัฐบาลก็จะเหมือนกับใช้อำนาจนะบังคับเขาบอกว่าจบคุณไม่สามารถจะเก็บหนี้ได้อีกนะฮะแต่ว่าทางลูกหนี้เนี่ยเขาก็กลัวมาปรึกษาผมเหมือนกันนะลูกหนี้ติดหนี้ไรแล้วก็ไม่เยอะนะ 10,000-20,000 เต็มที่ก็แสน 200,000 เนี่ยแต่ว่าจ่ายดอกมันทบต้นแล้วไงว่าดอกรายวันน่ะจ่ายแม่งทบต้นแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าให้ข้อมูลรัฐบาลเพราะว่าเขากลัวอำนาจมืดพวกนายทุนนอกระบบนะโหดนะพวกนี้นะถึงกับเอามีดฟันคออะไรนะบอกให้มีข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหมเอามีดไล่ฟันกันอะไรเงี้ยบางทีก็กระทืบเนี่ยกระทืบลากเลือดเนี่ยลูกหนี้เขาเลยกลัวไม่กล้ามาบอกหรอกใครมากล้าบอกเสี่ยงกับชีวิตทรัพย์สินเขาเนี่ยคุณคุ้มครองเขาได้ไหมรัฐบาลคุ้มครองเขาได้เปล่าที่มาออกข่าวบอกว่าเฮ้ยมาเลยมาบอกเลยใครเป็นเจ้าหนี้คุณเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ลุงหนี้เขาก็ฝากบอกรัฐบาลนะครับบอกว่าทางที่ดีเนี่ยคุณหาเงินมาอุดดีไหมคุณจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ผมว่ามันอันตรายกับลูกหนี้นะเพราะว่าเขาก็กลัวคุณจะคุ้มครองเขาได้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณคุ้มครองเขาได้โอเคเขาจะยอมบอกว่าใครที่เป็นเจ้าหนี้เขาเจ้าหนี้นอกระบบนะโหเขาเรียกพวกหมวกกันน็อกอ่ะโหมันถือไม้เบสบอลในไล่ทุบเลยนะบอกให้บาดเจ็บล้มตายมาเยอะแล้วครับบอกให้เคสหนึ่งนะที่ตายอ่ะที่ว่าไม่เสียดอก1วันน่ะ400บาทน่ะตายอ่ะมันยิงกระบาลตายหน่อยเนี่ยไม่นานไม่ที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยตายหมาดๆเนี่ยผมก็เลยฝากบอกรัฐบาลนะครับหาวิธีประนีประนอมดีๆหน่อยแล้วกันอย่าให้ลูกหนี้เดือดร้อนนะฮะบาดเจ็บล้มตายกันนะเพราะว่าเจ้าหนี้มันโหดนะบอกให้โหดมากพวกนอกระบบนี่โหดจริงๆผมเห็นด้วยนะที่รัฐบาลจะเอาใต้ดินมาอยู่บนดินน่ะทำให้มันมีระบบระเบียบนะประนีประนอมกันก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันครับเอาใจช่วยรัฐบาลเนี้ยแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนที่เป็นลูกหนี้รวมทั้งผมด้วยผมก็เป็นลูกหนี้อยู่แต่ว่าของผมไม่นอกระบบอ่ะในระบบหนี้เพื่อนๆนี่แหละก็เดี๋ยวจะผ่อนให้แล้วกันนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็พยายามอยู่ตอนนี้กำลังทำงานหลายเรื่องอยู่ถ้าสำเร็จปุ๊บก็จะเคลียร์พร้อมดอกเบี้ยนะครับเพื่อนๆเก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆคิดดีทำดีนะครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับก็ทำมาหากินกันไปนะครับพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับทำมาหากินกันไปนะครับทำอะไรลงไปก็รับผิดชอบครับอย่าหนีหนี้ครับไม่ดีฮะเพราะว่าถ้าเราหนีหนี้นะเราชาติหน้าต้องไปชดใช้เขานะบอกให้โอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนครับสำนักข่าวมิติเพลสสวัสดีครับ